มังกรฟ้าสยายปีกผงาดขยายธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่สร้างโอกาสและรายได้ให้คนไทยเรียกได้ว่ายังคงยืนหนึ่งในเรื่องแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์กันค่ะสำหรับมังกรฟ้าค่ะงานนี้มังกรฟ้าค่ะได้เผยถึงการขยายธุรกิจใหม่บนแพลตฟอร์มค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับทุกคนโดยมีแผนธุรกิจดราก้อนแรร์ค่ะและธุรกิจฟู้ดทรัคค่ะโดยตั้งเป้ากระจายรายได้กว่า500ล้านบาทโดยคุณพัชราเมษยาพรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดได้เปิดเผยค่ะว่าธุรกิจดราก้อนแรร์ค่ะจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสายมูเตลูรูปแบบขายแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะโดยวัตถุมงคลค่ะเครื่องรางของขลังผ่าเครื่องการันตีโดยป๋องสุพรรณค่ะด้านธุรกิจฟู้ดทรัคค่ะจะเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการรถค่ะให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะจะเปิดตัวประมาณปี2566ถึง2567ค่ะนอกจากนี้ค่ะมังกรฟ้าค่ะยังมีกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมค่ะโครงการพรมังกรฟ้าค่ะที่สานต่อโครงการยิ่งซื้อยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งใหญ่ค่ะ1บาทจากการซื้อสลากทุกใบค่ะร่วมแบ่งปันสังคมอีกด้วยค่ะเราไปฟังทางผู้บริหารของมังกรฟ้าค่ะพูดถึงการขยายธุรกิจในครั้งนี้กันเลยค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะวันนี้นะฮะเป็นงานแถลงข่าวการกลับมาของมังกรฟ้านะฮะการกลับมาที่เราเคลียร์หน้าตักเราถูกกฎหมายนะฮะแล้วเราพร้อมเดินหน้าต่อนะครับผมในฝ่ายของแพลตฟอร์มนะฮะเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนนะครับผมแล้วก็อยากจะพัฒนานะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกชนภาคหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับด้านแพลตฟอร์มของประเทศไทยให้ก้าวเติบโตไปยิ่งขึ้นไปครับธุรกิจใหม่ก็คือตัวแพลตฟอร์มในส่วนของฟังก์ชันดราก้อนแรร์นะครับผมธุรกิจปีหน้าเนี่ยเรามองถึงตลาดของเครื่องรางเอาไว้นะครับว่าเราจะสร้างมูลค่ากับตลาดเครื่องรางเนี่ยให้เติบโตนะอย่างที่บอกครับเราเล็งไว้ที่เขาเรียกว่าเล็กๆก่อนละกันสัก500ล้านก่อนละกันนะฮะในปี66นี้นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัคของเรานะฮะคืออยากจะเปิดแหละครับแต่แค่มันยังไม่ถูกใจนะฮะถ้าฟู้ดทรัคของเราเรียบร้อยดีนะครับผมฟังก์ชันของเราใช้งานได้เต็มรูปแบบนะฮะเดี๋ยวผมขอเชิญพี่ๆมาอีกครั้งแน่นอนนะฮะเราเจาะลึกถึงฟู้ดทรัคว่ามันจะช่วยอะไรนะฮะมันจะเข้ามาช่วยสังคมยังไงเข้ามาสร้างอาชีพยังไงแล้วมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของฟู้ดทรัคแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับแอปพลิเคชันของมังกรฟ้านะฮะวันนี้นะฮะทุกคนอยากเขาเรียกว่าอยากพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เรื่องความเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคลาภให้เข้าที่แอปมังกรฟ้าฮะเรามีฟังก์ชันนะครับผมที่นำข้อดีของแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้ามาเป็นของคนไทยเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยต่างๆโพสฟีดเหมือนโพสเมนบนโซเชียลของเราที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับบอกเล่าเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับลอตเตอรี่เกี่ยวกับหวยนะฮะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆการจุดธูปบูชาต่างๆนะครับผมเข้ามาโพสต์เข้ามาสร้างสังคมในแอปพลิเคชันของเราครับสำหรับผู้ค้าสลากที่สนใจอยากขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะหรือว่าอยากขายลอตเตอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับสามารถนำลอตเตอรี่ของท่านที่มีอยู่นะฮะเข้ามาสแกนบนแพลตฟอร์มมังกรฟ้าแล้วนำลอตเตอรี่ของท่านเนี่ยไปขายผ่านออนไลน์ได้เลยครับผมตอนนี้ฮะพรมังกรฟ้าของเราเมื่อกี้ที่เห็นอยู่แล้วก็เป็นพรแรกนะครับในการเริ่มต้นนะฮะให้กับเขาเรียกว่า 100,000 บาทนี้นะครับมาจากเพื่อนๆทุกคนนี่แหละครับนะฮะที่ทำการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็1บาทจากการซื้อลอตเตอรี่ของเราเนี่ยนะฮะก็เข้ามาช่วยในการพรแรกนะครับผมให้กับน้องๆที่เล่นโขนนะฮะให้น้องมีกำลังใจนะครับมีทุนทรัพย์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของคนไทยเราต่อไปฮะนะครับผมส่วนพรต่อไปนะขอให้ทุกคนติดตามที่พรมังกรฟ้านะฮะว่าพี่ๆอยากจะโหวตอะไรอยากจะมาขออะไรกับพรมังกรฟ้านะฮะเข้ามาขอได้เลยพี่ๆที่มีใจอยากจะช่วยเหลือใครนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเล็กจะใหญ่นะครับทุกๆพรของทุกคนมีคุณค่าเสมอทุกๆความตั้งใจของทุกคนที่อยากจะให้มันมีคุณค่าเสมอนะครับแล้วคนที่โหวตก็คือคนที่ใช้แพลตฟอร์มมังกรฟ้าหรือคนที่เข้ามาแพลตฟอร์มมังกรฟ้าทุกคนมีสิทธิ์โหวตทุกคนนะฮะให้ทุกคนช่วยกันโหวตช่วยกันเขาเรียกว่านำเสนอนะครับเราจะได้ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆกันนะฮะสร้างสิ่งดีๆร่วมกันครับ